สวัสดีครับเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาและพระองค์ท่านทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยทางบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.จึงได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมศิลปากรจัดโครงการรวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวัฒนธรรมด้วยนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่ากิจกรรมต่างๆของโครงการรวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกได้ที่ www.facebook.com/pttep รวมใจพักโดยเข้าไปกดไลค์เพื่อติดตามข่าวสารหรือถ้าหากคุณผู้ชมต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกไทยมรดกโลกก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยครับด้วยการโพสต์แนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและโบราณสถานลงในเพจได้ครับโดยปตท.สผ.จะคัดเลือก84ไอเดียที่โดนใจไปผลิตเป็นการ์ตูนแอนิเมชันครับและภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่ปตท.สผ.ได้จัดทำขึ้นจากไอเดียอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเราไปชมกันครับทั้ง84ไอเดียสุดเจ๋งนะครับไม่ได้เพียงแค่จัดทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเท่านั้นนะครับแต่ทางปตท.สผ.ยังได้จัดทำรวบรวมไว้ในหนังสือ84ไอเดียรวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อของเจ้าของผลงานเจ้าของความคิดนั้นเผยแพร่ไปทั่วประเทศอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีบโพสต์กันได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2555และจะมีการประกาศผลนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2555ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับร่วมอนุรักษ์มรดกไทยกับปตท.สผ.